โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับชอนนี่สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันในเจ็บซีซั่น2เอพิโซดที่3นะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมมีซองเซเลชิลสตอร์มนะครับทั้งหมด28ใบนะครับในการเปิดวันนี้นะครับถ้ารวมเราไม่ต้องไปรวมไอ้พวกเศษๆแล้วกันทีนี้ครับวันนี้ครับเป้าหมายของเราคือเลโคซ่าแน่นอนครับวันนี้เราจะมาตามหาท่านเทพมังกรเขียวกันอีกเช่นเคยนะครับนี่เดี๋ยวเราเปิดซองอะไรก็ไม่รู้ก่อนอะไรบ้างและใบนี้คือโอ้เฮลอดยังตามมาหลอกนอนกูอีกเหรอโอเคอันหนึ่งปุ้งปุ้งโอ้โหละใบสตรีมซีชอะไรบ้างดูสิเราไม่ได้หวังอะไรที่มันว้าวๆอยู่แล้วเพราะว่าซองนี้เราไม่ได้ต้องการตั้งแต่แรกนะฮะก็เปิดค่าออกไปนี่การ์เดียนไลซิ่งซองหนึ่งนี้ถ้าเล่ๆมานี่คือแบบตายแล้วผมคงจะโดนกล่นด่าหน้าดูนะฮะแต่ก็ผมก็อยากโดนด่านะเฮ้ยดองๆมาดองๆมาอุ้ย2ใบด้วยเล่ๆมาวะเนี่ย1 2 3โอ้โหเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เอาสิวะพอไปเดนไลท์ครับ2ซองนี่แหละนี่เป็นการแบบว่าออเดิร์ฟที่ดีนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอ้โหเก็ตคงงัด GX โอ้โหเป็น2ซองที่คุ้มมากอ่ะบอกเลยเฮ้ยวันนี้แบบเปิดเอพิโซดมาเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกเลยเขาว่าออกมาวันนี้แหละครับเลคอซ่า GX นะครับผมต้องมาแล้วนะฮะมันจะไม่มาได้ไงโหนี่ว่าแบบโจหัวมาแล้วขนาดนี้28ต้องโอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับซองที่2ครับผมต้องมาแล้วเอาจริงนะครับไม่มาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะโอ้ยเขียวๆเห็นไหมมันเริ่มเขียวๆแล้วเขียวๆเริ่มมาแล้วมันต้องมาแล้วเขียวขนาดนี้โอ้ยทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วจูการิโอครับผมเป็นรีเวิร์สโฮโลนะฮะเอเนอร์จีนงเอเนอร์จีนะครับเอามาทำไมก็ไม่รู้อ๋อเอามาให้ตัวนี้นี่เองโอเคตอนนี้ซองที่เท่าไหร่วะเนี่ยซองที่5ป่ะซองที่5ใช่โอ้ลาติอัสครับมาจนเบื่อแล้วเนี่ยซองที่6ครับผมซองที่6ครับ1 2 3โอ้ยอีกแล้วขอเถอะเขาซ่า1 2 3เลจิสกิลมันหลอกหลอนอีกแล้วซองที่8ครับโอ้ GX ยังไม่ออกเลยดีว่ะ1 2 3นี่ไง GX ยังไม่ออกยังไงล่ะ ออกมาทีนี่คือแบบล้มจับๆ ไอ้ตายเถอะเปิดโอ้โหจิราชิครับเป็นฟิซึมแลครับผมก็ค่อนข้างที่จะถามว่ามันหวังอะไรได้มากคือแบบเอพิโซดตอนที่1เนี่ยเราเปิดกันในกลางไลฟ์เนี่ยเราได้มาแบบ2ใบนึงก็50อ่ะเฉลี่ยก็คือแบบ50ซองต่อ1ใบคือแบบตอนนี้เรามาเปิด28ก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ออกมาก็ดีอ่ะคือถ้าออกมา1ใบก็คุ้มแล้วเว้ยโอเคครับฮัตซัมมาอีกแล้วคือฮัตซัมเนี่ยปกติอ่ะคือผมปล่อยแบบผมปล่อยแรกปล่อยขายหมดเลยอ่ะผมไม่ได้แบบเก็บไว้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้แบบคิดว่าผมจะเล่น
แต่คือแบบที่ผมอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยคือเดโคซ่าเว้ยแต่ก็อย่างที่เห็นครับประเด็นคือมันยังไม่มาสักทีรอแล้วรออีกยังไม่มาสักทีโอ้โหตายตอนนี้ซองที่14แล้วนะฮะโอ้ผ่านไปแป๊บเดียว14ซองแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละตึงละตึงละ14ซองสุดท้ายครับมาลองมาแก้เคล็ดเหมือนเดิมนะครับทำมาแก้เคล็ดเหมือนเดิมเอามานี่นะฮะแล้วก็มี possible card นะครับเดินไปเลยเรคอซ่าใบแรกขายไปแล้วโอเคเราต้องการแค่1ใน3ใบนี้นะครับ1ใน3ใบเท่านั้นนะครับขอแหละนะครับขอแหละนะขอให้ฉันได้สัมผัสมันเถอะนะจ๊ะคนดีไปต่อเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลคอฟ้าต้องออกมาต้องมาแล้วอ๋อจริงว่าเลยคอซ่าต้องมาแล้ววะไม่มาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละกาลิโอมาแล้วแสดงว่าตอนนี้ต้องเป็นเลยคอซ่าใช่ไหม1 2 3โอ้แล้วคืออันนี้ออกโคโลอันนี้ออกโคโลอันนี้ออกรีเวิร์สโอ้ตายแล้วอะไรมันจะขนาดนั้นวะอะไรมันจะดวงอะไรมันจะขนาดนั้น1 2 3โอ้ยอันนี้หมดไปละ17ซองยังไม่ได้แบบตัวที่เราอยากได้เลยโอ้โหมาอีกแล้วลาติอัพนี่ก็ที่ลาติอัพนี่แบบในคอลเลกชันเราน่าจะมีประมาณ8ใบแล้วมั้งใช่ไหมโอ้ตายละ19ซองละยังไม่ได้อะไรเลยเลคอซ่ามาเถิด1เฮ้ย1 2ซับมาโอ้โหลาติออสก็มาเว้ยโหไม่ได้แบบนี่2ที่20แล้วนะคือแบบยังไม่ได้แบบอะไรที่แบบอยากได้เลยโอ้โหนักข่าวทีวีรีพอร์เตอร์ฮะถามว่าอยากได้มั้ยมันก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นน่ะมันเป็นการ์ดฟูลอาร์ตเฉยๆอ่ะแล้วคือแบบมันเอาไปแลกแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะผมรู้สึกว่าแบบไอ้พวกการ์ดฟูลอาร์ตอะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อ่ะอ่ะซองที่22ครับโอ้1 2 3เอ้ย yes เหี้ยมาแล้วว่ะโอเคมาแล้วอุ้ยมาแล้วเว้ยเอาละเว้ยมาละเว้ยมาละเว้ยมาละเว้ยโอเคตอนนี้อยู่ในจุดคุ้มทุนแล้วอยู่ในจุดคุ้มทุนแล้วครับมาซองเราได้ในซองที่22นะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันหนักนะหนักนะคือถ้าได้อีกใบหนึ่งนี่คือแบบแม่งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ่ะแต่คือแบบเราไม่ได้หวังอยู่แล้วเว้ยนึกออกป่ะคือตอนเนี้ยคือแม่งเปิดยังไงก็คุ้มแล้วเว้ยคือเปิดยังไงก็คุ้มครับมาอีกก็ได้นะครับสองที่ห้าครับเอาเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยอ่ะโอเคมาสองที่26ครับต้องบอกเลยว่าโอ้คุ้มจังเลยนะครับคุ้มจังเลยนะครับถ้ามาอีกนี่คือแบบโคตรคุ้มเลยนะครับอันนี้ซองที่27ครับโอ้โหขนลุกเลยนะฮะมา1 2 3โอ้โหตายพิเศษฟูอาร์ตครับตายคุ้มแล้วโอเคทำอะไรได้เนี่ยเซอร์จิโอเด็กท็อปจูพิซึมสตาร์เหรอโอ้โหเฮ้โอ้หาพวกพิซึมโปเกมอนเหรอหุยดีจังเล่นลาติออสกับลาติอัสได้ดิเฮ้ยเจ๋งโอเคมาไปต่อปั๊บเลควาซ่าเลควาซ่ามา1 2 3เอ๊ะ
โอ้โหจิราชิครับเรียบร้อยครับผมสำหรับเอพิโซดนี้นะฮะเป็นไงคิดว่าคุ้มหรือว่าไม่คุ้มกันครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ